ที่เราจะพับก่อนค่ะจะได้สะอาดไม่มีกลิ่นนะคะติดไปเสร็จแล้วบางที่เนี่ยสปาส่วนมากเขาก็จะใช้พวกอาจจะมีพวกเอเซนเชียลออยล์เพื่อเพิ่มกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่ไม่มีนะคะก็จะชุบน้ำเลยค่ะเอาผ้ามาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชุบน้ำก่อนแล้วก็ปั้นให้หมาดวิธีแรกก็จะพับแบบยาวนะคะมี2วิธีค่ะอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่พอดีรู้มาแค่2วิธีพับแบบยาวส่วนมากก็จะไว้ต้อนรับเวลาเป็นถ้าเย็นนะคะตอนลูกค้าเข้ามาพับเป็นสามเหลี่ยมนี้ค่ะเอามุมเข้าหากันซ่อนยี่ห้อนะคะไว้ข้างล่างเนี้ยค่ะเวลาม้วนไปจะได้ไม่ปิ้นออกน่าเกลียดไม่สวยงามแล้วก็เอามากะเข้ามาระยะขนาดที่เราต้องการนะคะประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พับลงไปค่ะแล้วก็ม้วนด้านนี้นะคะเข้ามาอัดไม่ต้องถึงกึ่งกลางมากนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนม้วนแน่นๆนะคะค่อยๆกดแล้วก็ม้วนแต่เย็นๆค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แล้วข้างนี้มันจะมีนูนๆปิ้นๆใช่ไหมคะท่านี้ค่ะโอเคแล้วก็เก็บไว้ต่อไปจะเป็นการพับแบบดอกไม้ก็เหมือนเดิมวิธีการคล้ายกันค่ะพับสามเหลี่ยมนี้ก่อนยี่ห้อก็ซ่อนไว้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอันนี้จะพับเข้ามาสั้นกว่าเดิมนะคะลดเข้ามาสั้นกว่าเดิมเป็นประมาณ3ทบเป็น2 3ก็ให้ส่วนแหลมๆเนี่ยยื่นออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปเหมือนเดิมค่ะนี่อันนี้ยาวไปหน่อยนะคะถ้าอยากให้มันสั้นๆก็อาจจะพับทบเยอะกว่านี้ก็ได้เนี่ยค่ะเป็นยาวๆหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนตรงนี้ก็ดึงออกไม้มันเป็นเหมือนดอกไม้